ครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมก็เดี๋ยวเริ่มทำการแสดงเลยนะครับตอนนี้หัวหน้าคณะมาแล้วนะฮะแล้วก็มาแล้วนะครับผมอันดับแรกเราต้องดื่มน้ำก่อนครับหัวแล้วใครกินน้ำเยอะเลยก่อนทำการแสดงเนาะเดี๋ยวก็แห้งไม่ถึงชั่วโมงครับก่อนทำการแสดงครับหัวหน้าวงนะกินน้ำก่อนครับครับผมสวัสดีครับขออนุญาตทำการแสดงนะครับเพราะมันจะล่วงเวลามาก็มันจะเสียเวลานะครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้ลูกมือจัดจานก่อนนะครับไม่เป็นไรนะครับมึงเหม็นอยู่พอดีไม่เฝ้าไม่เฝ้าไม่เฝ้าอย่างนี้มึงจักเมฆกระเบื้องเมฆเรียบลายมันน่ะน็อตหัวฝังน่ะโอ้เนี่ยเป็นจิตรกิจโอ้เออจะมาใส่ที่จะดีก็พอให้มันถึกละกาดเนี่ยเป็นอย่างเอออันนี้เราชี้เห็ดหัวน็อตกลัวเอาใส่อีกเอาใส่สองตัวซะก่อนเถอะเอาก็ต้องลองก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยขี้เดียดเนาะจะเป็นขี้เดียดแห้งขนาดเลยวะไอ้ทฤษฎีคนละมันทฤษฎีก็อ้างถึงความเป็นจริงได้มั้ยเห็นเนาะโอ้ยเนาะเน้นปฏิบัติปฏิบัติเลยฮะยังไปอีกแน่อู้จะจะเบียดเกินมันปฏิบัติก็อ้างถึงความเป็นจริงแน่เจ้านี่เส้นผ่านศูนย์กลางมันอยู่ที่1 1มิล39ไมครอนเหยียดดิเนาะเอางับมามึงรู้ป่ะทีนี้สิงับเพียงเอางับตัวทิพย์เบิ้งทิพย์เบิ้งของมันสีนั่นเองบ่เอาปากกาปากกาไปใส่แล้วทีนึงโอ้ยเสียงไว้เบิ้งตั้งซะก่อนข้างใต้ดิสะเดี๋ยวๆแล้วยังห้องครับก็มาชมการแสดงสดนะครับจากเลขสองนายช่างนะครับช่างดำและช่างเมฆนะครับนะช่างเหนือเมฆนะครับวันนี้ทีมช่างนะครับเยอะทางด้านดีกว่าเพราะว่ามันคือแสดงแล้วนะครับยังบอกเบิ้งทีมเลยห้องยังไก่ห้องเบิ้งทึ่งนี่เบิ้งระยะฟิล์มนะโอ้ยอันนี้มันเมียนว่าชักสิขีดหรือขีดว่าท่านได้ขีดไปในห้องไปเพราะว่าจับแล้วมันเสียแห้งแล้วต้องแต่งหัวหน่อยเออแล้วก็สียกอีกเครื่องนึงก็เอาปากกาต้องเงินมาแต้มไปเดี๋ยวเบิ่งระยะฟีทั้งใต้ทั้งเครื่องก่อนอันนี้เมื่อกี้นี่มันจะมีช่องว่างเนาะช่องว่างมาตอนที่ครบเต็มครับถ้าต้องยกขึ้นเครื่องมันไปแม่นครับให้ทั้งล่างมันโล่งไปเนาะเริ่มขึ้นเครื่องเดี๋ยวขึ้นอีกจังหน่อยเนาะต้องขึ้นอีกให้ได้ว่าห้องนี้เอาที่กล่องมีเลยป่ะนี่อันกล่องสองสามมีนะเออยาวเลยทุกกล่องห้องยาวเลยถึงแล้วก็หลบดีกันห้องไปนี่เลยเอาลิกดีลิกเตะก็เล็กหน่อยบ่า
มันสูงเกินเลยนะมันต้นพอนี่เอาเล็กต้นเล็กสองนี่ใจดูกล้องไปได้บอกเออน่าเสียดายนะเออพ่อได้แต่ว่าเอาขึ้นอีกบ่จักหน่อยบ่มาแนวห้องจักหน่อยบ่ดึงเยอะดิพ่อแล้วพ่อแล้วหูช่องหูนี่เออโอ้ระวังระวังดึงดูมันใกล้มันก็สิบล้านกันเนี่ยจักหน่อยผมว่าเอาลองเย็บเบิ่งซะก่อนเย็บเบิ่งจับไปเด้อเนาะปล่อยเลยเย็บเบิ่งเรื่องเบิ่งดูมันไม่ใช่เรื่องยากครับผมโอ้ยกักเสียงหมอโอ้ยอย่าเอาทฤษฎีมาแตะกับผมลองแตะเดี๋ยวพี่ที่สอนจับมึงต้องปล่อยเดี๋ยวได้แล้วมันสิรุดเด้อเดี๋ยวจับเบิ่งก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงมันทำการแสดงดีอยู่ก่อนโอ้ทำการแสดงดีอยู่เนาะแต่ไปมันต้นไงเอาทางล่างมาแก้บอกเรื่องร้องหรือยิงมาถ่ายบอกนี่บอกอย่าสั่นนะมือน่ะการแสดงเสร็จแล้วนะครับสั่นเห็นอย่างนั้นนี่ยิงถึงใกล้ถึงเทิงลองเบิ่งสักก่อนนะยิบเบิ่งสักก่อนแล้วถึงถามว่าเมื่อไรกระถอดมาฉีดฉีดแล้วกระถอดมาแล้วกับเอาไปนั่งบนไหนบ้างพี่ถอดได้กันน้องดันมาโลดอันนั้นนี่น็อตมันเดี๋ยวมันบีบเข่าเองเป็นอะไรแท้พอแล้วมึงรู้ประทุนทำการปีเบิ้ลใหม่ทดสอบเบิ้ลเนาะลองทำการแสดงนะครับตอนนี้พูดแหละฮ่ามันกับพูดดีก็บอกแล้วว่าทีมงานเนี่ยมันชุดยอดได้เสยสิเนาะเอาไปบอกได้ประสบการณ์หนึ่งปีประสบการณ์จากหลังแล้วพัชิวาวจิโม่อีกตัวนี้ตัวนี้มันว่าท่านงามเนาะเอาสิเลื่อนขอบตัวนี้ขึ้นอีกน้อยนึงนี่บอกมันบอกบนหนังจะเลื่อนแต่ว่ามันช่วงนี้จะเอาแบบนั้นล่ะเพราะว่าครับเขาต้องเอาข้างบนชิดข้างล่างครับค่อยแก้ปัญหาเอาแก้ปัญหาคือว่าติดผ่านจะใช้ไอ้ใช่ติดเพราะว่าข้างบนนี่มันต้องอยู่ริมนี่แหละใช่ข้างบนให้มันชิดก็พอเออนั่นล่ะอย่าไปพึ่งทฤษฎีเนี่ยก็ไปใช่หนึ่งเน้นการปฏิบัติแสดงว่าทางนี้มันก็ได้เลยเนาะครับเพราะถ้าเกิดว่าอยากเอาขึ้นมันก็ขึ้นได้แต่ว่ามัชชิมาบิทางนี้ทางมันก็ได้อยู่ไม่ถ้าเอาขึ้นทางนี้มันก็จะมากินทางนี้มันบอกแม่นครับแต่ถ้าพูดที่เดียดยังก็เอาเลยก็ได้เลยก็ได้ก็บริษัทก็เอาพวกไอ้ยังละเนี่ยเดี๋ยวทางการพวกไปเบิ่งข้างนอกครับอันนี้มันบ้านมันไม่เอียงก็โอเคแล้วอันนี้เป็นมันเป็นบ้านไปเบิ่งมาให้ช่างดำครับไปเบิ่งใจนะครับเป็นรุ่นใหม่เลยไม่ต้องเจาะไม่เห็นเลยช่างดำถ้าเราติ๊กเจาะเนี่ยมันจะยิ่งหุบเข้าไปแล้วช่องว่างแล้วมันจะเหลือเยอะคือถ้าเอาขึ้นนะมันจะมากินขอบทางนี้แม่นครับทางนี้แหละดีละเนี่ยบางขอบนี่ก็อะไรว่ามันพอดีบ่อยนี่อ่างกันพอดีปิ๊ะประมาณ2มิลโอเคเอาปิดออกมาอ๋อพี่ดำมาแม่นี่หน่อยนึงครับคลิปใหม่นี่คลิปใหม่นี่ตรงไหนมันจะอันนี้นิดนึงแต่มันไม่เห็นได้อยู่บอสถ้าเกิดจะแก้ก็ได้จะแก้มันเงียบก็ได้ไปลองถ้างั้นลองขยับขึ้นนิดนึงเนาะเอาพี่เมฆไปเบิ่งให้ความคิดเห็นมันตรงกันเออเดี๋ยวมันสิบ่เข้าใจกันขึ้นอีกเนาะงานผมมันต้องปิ๊ะข้างในเอาตัวหนึ่งชิ้นใหญ่ประมาณมันหลุดขอบปลาหนึ่งเนี่ยมันหลุดขอบปลานิดนึงห้องไว้มีไงทาอะไรบ้างกูกิน
โอ้ยลูกมือนี่บ่ได้การเลยเว้ยเอ้ากลับไปเด้อครับๆพี่เด็กพี่กลับห้องบ่เนาะเราได้ของ3ห้องเอ้าเล่นเลยล่ะมีบ่ในกล่องเป็นเดี๋ยวค่อยๆพิมพ์ซอยเอ๊ะซิวน่ะนะเปียมาเสียบซะนี่โอ้ยเนาะเอาอย่างมันเองมันยากใช่เนาะเสียค่อยนี่นะเอาไปเทบ่นี่ไปตามพอเนาะดันขึ้นหรือไม่ยิ่งเลยหนึ่งเดี๋ยวแม่เข้าสิตัดประตูให้เอาอานาบอดมันต้องขึ้นน้ำกันมันโมเมนต์แถวนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่โยกออกจากบ้านต้องใช้ไอ้ห้าเนี่ยมาห้องก็ได้ทั้งมาห้องเบิ่งกุ้ยเบิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งพี่ดำเอามันมาเตรียมมาใหม่ของมาใหม่เอาเมทิกมาเตรียมก่อนพี่ดำเอาเมทิกมาเตรียมก่อนเอาเมทิกมาเตรียมก่อนยับเข้ามาในนี้เอายกได้เจอพี่ดิสันยกอีกเอายกพี่ก่อนได้เอายับเข้ามาดิยังไม่ได้การดิเอาไปลุงเอามีทิ้งมาเต็มก็ได้จะได้มาร์คคือมาร์คเป็นอีกหน่อยเดียวเอาตู้นะเขามากนะตู้นี่เออเพราะอะไรก็ต้องหาโลกหาแมวหรอกผีมันยิ่งนะเนี่ยมันรุดเรียบนะข้างนอกนะมันมาหาโลกหาแมวอยู่เบื้องนี่โอเคเอาไปด้วยมันดูเที่ยงไหมเฮ้ยใครบอกอะจับอยู่ไว้ได้ฟังไว้ได้เฮ็ดเรื่องง่ายมันเป็นเรื่องง่ายโอ้เจ้าเฮ็ดเรื่องง่ายง่ายพ่อไปใช้ดิทำการแสดงทำมันแก้ด้วยนะทีมือดิข้างล่างเลยได้ปะเอาไว้ตัวมือนะเอาจริงของน้องมือเดี๋ยวน้องไปอยู่ข้างนอกไปเบิ่งนู้นเบิ่งมุมแม่ก่อนเบิ่งมุมแม่หรือเบิ่งมุมนอกก่อนชิปอ๋อไปหูแล้วพี่ดำไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบบริบากไงมันทำให้ประตูมันชิดนึกภาพออกเนาะบ่เนี่ยมันบริชิปมันขึ้นบนไงแล้วมันกัดมันฮักมันฮักเดี๋ยวมันหนอกพี่เนี่ยบ่ได้เหรอก็เอาลงอีกเห็นบ่ได้อย่างพี่มันบ่ได้คันบ่ซ้ำเก่าว่าเอาลงมันต้องบากหรือเปล่าบานพับหน่อยนึงแต่ต้นเครื่องมันได้อยู่มันบอกแต่ว่ามันมากินทั้งทีเนาะมุมนี้มันอันนี้มันมากินทั้งทีแนวมันขึ้นไปขึ้นไปหลายขึ้นหลายด้วยมันเปลี่ยนน้ำมันว่างไหมหรือมันเหม็นมันบวมร่างกันคอยอันนี้เอาไหมเราจะไปคิดยังไง
เก่าเลยนะต้องเป็นล็อกเก่าฟังนะครับตอนแรกเอาตอนแรกมันเฉียงนิดนึงนะครับก็เลยปรับนะครับพอปรับเอาน็อตขยับขึ้นนิดนึงกลายเป็นว่าปิดประตูไม่ได้อาจจะเอาขึ้นมากไปหรือว่าฉากมันมากเกินไปฉากไม่ได้ฉากมันเลยไม่ได้ไม่ได้ฉากทีนี้ตั้งแล้วก็จับท่าแล้วก็ยิงเข้าไปเลยกับอีกอย่างไม่ได้ผมว่าเก่าครับไม่ได้ซ้อนะครับไม่ได้ซ้อไอ้ตัวบานพับคืออะไรเนี่ยอันนี้คือยิงเลยนะครับยิงเลยยิงสักก่อนมีช่องโหว่อยู่บ่ได้ไหมนี่ยินอยู่บ่ฮู้นะเป็นระยะเก่าระยะแต่แสดงว่ามันเป็นน้ำวงกบเขาหรือเปล่าพี่มันวงกบกับเขามันกระดุ้งมันกระดุ้งมันกระนั่นมันสีเหมือนกันนี่นี่พี่ดำเดี๋ยวนะครับนี่เหมือนมันแจกกันอยู่เลยแต่ว่าเป็นเพราะวงกบเขาตรงนี้มันบ่ได้ฉากมันพอมันถึกหน้าถึกความชื้นมันกระดุ้งแล้วนี่ตัวนี้มันทานครับผมก็มาทานครับโอเคโอเคเข้าใจแล้วเอาละได้แล้วพี่น้องวิ่งมึงเรียมหน่อยก็ได้เนี่ยเรียมตัวนี้มันพอดีเลยใช่เมื่อกี้นี่คุยกับพี่ดำหรือว่าอันนี้มันได้ดีกว่าแต่อันนี้มันตัวได้มันอ้าเมื่อกี้นี่ดีแสดงว่ามันได้ละครับรอบแรกที่ทำไปมันขึ้นไปเนี่ยเอาโอเคสรุปแล้วกับยิ่งมันเมื่อซะครับผมสรุปก็คือได้แล้วนะยิ่งต้องไปนั่งอย่างก็เสร็จแล้วครับของการแสดงประตูหนึ่งบานเหลืออันใส่หัวกระต่ายได้อยู่บ่พี่ดำใส่ได้ครับได้ครับมันมีอยู่กันในถุงครับผมมีผมจะได้ไปซื้อนะครับหูพอไปคุณเมฆปล่อยมันดีจนทันละมันคือประโยชน์แค่เพื่อนนิดน็อตแค่สองตัวเดี๋ยวห้องน็อตไม่ยิงก็ได้ยิงทะลุเล็กโลดตัวลูกมีน็อตต่างหากไม่มีไรพอแล้วพี่เมย์พอแล้วจะไปเฮ็ดมันมันชิบหายการช่างอีดีครับพี่ดำขอรูปนิ่งหน่อยหันหน้ามาขอรูปนิ่งๆหน่อย1 2 3โอเคชิบหายการช่างประมาณงานเก่าเนาะได้อยู่เนาะเอาได้อยู่เอายิ่งยิ่งตัดสินใจได้เป็นยังเอาเลยเย็ดขาดเนี่ยโน่นเนี่ยเย็ดเดี๋ยวอันนี้ทิศอันนี้มันจะเป็นด้านในยิ่งไงอันนี้มันจะเป็นใกล้ๆของโรงแรมนะครับครับเป็นหน้าลู่ๆครับอันนี้แต่ว่าอันสายยูที่เราสิอันเอาไว้คล้องกุญแจข้างนอกไม่มีบนห้องกระบอกมีจะได้ออกไปนะมาโอ้ยกินลักษณะเป็นแบบนี้ดีกว่าลักษณะแบบนี้ผมยิ่งไปก่อนอ่ะนี่ล่ะยิงข้างนอกเออเอาแบบนี้มีแล้วยอมป้านใส่แนวจับให้เนี่ยเด้อจะได้อันง่ายๆออกเลย
รุ่นนี้มันไม่ต้องบากบานที่เสื่อนรุ่นนั่นน่ะที่จะบากอีกรุ่นนึงน่ะบากเพราะว่ามันส่วนเท่ากันเด้น้ำบากรุ่นต่อไปเนี่ยมันกับโมกินสำนักนะครับนี่น็อตดำเลยน็อตดำบอกน็อตตัวนี้ผมมันอยู่มาตัวนี่บอกเมฆก็ตอนนี้ได้ทำการแสดงไปหนึ่งประตูนะครับสุดยอดอันนี้ก็เรียนรู้กับช่างดำนะผมก็ฝึกไว้เนาะหรือว่าเรียนรู้ก็ค่อยครับผมคนที่มองเป็นคนนี้เป็นมาซอยช่างใหญ่เพื่อนเรียนวิชาชีพแล้วประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า10หลังทั้งหมดธรรมดาของนี่นี่เขาไม่เจ็บในตัวนี้นะครับเห็ดมาเห็นมันต้องเป๊ะ 100% บ่แม่นเข้าคิดไปก็เจ็บได้ทำนี้นะครับมีทันทีตั้งมันต้องมีดอกสว่างเลยยาวเลยเอาเงาเลยเห็นกระจกบึ้งเงาเลยด้วยบ่ได้ว่ามันหน่อยก็22นาทีต่อ1ประตูนะครับ FC เพราะว่าช่างดำไม่ลงนะครับถ้าผมมีนี่บ่น็อตดำผมมีอยู่นะน็อตใหญ่มันน้อยมีอีกกล่องนึงเดี๋ยวครบเลยที่ดอกเลยมันเบิ่งดูสิเว้ยปิดไปเลยนี่การดอกข้างนอกเห็นไหมใส่เจลดอกข้างนอกเลยใส่เขาเกลี่ยเลยดอกดอกมันจะหมดทีเลยเว้ยมือจับสก่อนอันนี้วะมันสิจะล็อกข้างนอกล็อกเลยว่าพวกแง่มอยู่บ้านแง่จะเปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนก็ล็อกไปสก่อนมันสิมาติดนี่
นี่ได้มั้ยนี่ตัวนี้มีตัวนี้มีออกมาอยู่ด้านนอกนี่ด้านนอกบ่ได้ต้องเปลี่ยนใหม่เป็นแบบภาพแบบง้อน่ะก็ตรงบ่ได้เป็นมันต้องล็อกแน่นี่พอจะปิดเข้ามาเบิ่งสิเบิ่งบ่ต้องอธิบายคนรู้ใจอยู่ดอกเจ้าหัวใจเจ้าของบ้านเขาบ่ฮู้เบิ่งแค่ว่ามันเสี่ยงต่อคือว่ามันหมุนออกง่ายคือว่าประมาณนี้นะครับอืมติดไปสักก่อนดีไปสะก่อนจิตบ่ได้เบิ่งพิษออกมาเอ้าก็เห็นที่รอนี่มันจิตจริงๆอันบ่มันต้องไปซื้ออีกหัวแบบนึงมาแบบทับนะทับครับเออเข้าใจแล้วนี่อันนี้เขาว่ามันระดับมันบ่ได้มันระดับมันบ่ได้เออระดับมันบ่ได้มันได้แต่อยู่ข้างในถ้างั้นต้องเป็นแบบสายอยู่อือสายอยู่ตัวนึงแบบของมันนี่เดี๋ยวไอ้ติดอีบานนึงไอ้ติดอันเดี๋ยวเอาข้างในเด้อข้างในก็สิใส่อันนี้บ่ข้างในใส่ได้เออใส่ตัวในก่อนก็ได้เดี๋ยวผมไปซื้อสายงูไว้เอ้าเอาไว้ใส่ตัวนี้บ่ใส่เสื้อเนี่ยโอ้ยคนถามรู้จักอีกเข้ามาหยังเข้ามาก็ฮู้นี่เด้ฮู้นี่เด้เสื้อเด้ให้ไปนี่เนี่ยมึงจ้าโอ้ยเดี๋ยวกินด้วยห้องนี้มึงกินเลยกินเลยปวดไว้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตปิดการแสดงในนี้ให้ดีไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับเบื้องต้นก็ปิดได้เรียบร้อยเดี๋ยวติดตั้งให้เสร็จนะครับผมดูรายหน้านะครับขอบคุณมากครับอันนี้ก็จะเป็นด้านในเดี๋ยวให้เนี่ยติดด้านในครับผมเดี๋ยวก็ติดตั้งตัวนี้ก็เสร็จนะครับประมาณ4นิ้วก่อนเลยล่ะประมาณ4นิ้วนะ4นิ้วก่อนเอาว่าหนูตัวเล็กเอาประมาณนี้ครับประมาณเดี๋ยวเพราะว่ามันอยู่ระหว่างกลางกึ่งกลางประตูเอาตามไปอันนี้ก็ได้แบบว่าเท่านั้นล็อกนี่เนาะล็อกนี่ก็ได้ไม่จะติดไหมติดอันนี้ไหมติดครับเอาข้างบนแล้วกันเออบนหรือล่างก็ได้เออโอเคไม่มีข้างบนแล้วข้างบนล่างข้างบนพอดีเอาเป็นข้างบนก็ได้เออประมาณนี้แล้วแล้วก็อันติดอันข้างหลังหาเลยนะครับเดี๋ยวผมไปซื้อกันนะให้ไอดูใส่มีอายหรือว่าต้องไปซีรีส์ทำไอ้ใส่ทางโค้งทางโค้งบอกว่าตรงท่อมีมันบ่เออเดี๋ยวผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอีกบ้านหนึ่งครับผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับไอครับมาเย็บเร็วๆทำการเย็บเลยผมเขาเย็บตัวนี้สักก่อนเปิดออกมามันถี่ดันนะไหนตะวันไม่อยู่นอกโอ้ยนอกเว้ยมีการเตรียมพ่องเตรียมเนี้ยนั่นดีป่ะครับนอกตรงนั้นล่ะครับโหทิศแปดคนนั้นไม่ได้เราเป็นยังโว้ยขี้คุยขนาดนี้เนาะเรื่องนี้มันถึงเส้นนี้เด้อไม่ใช่บ้านแล้วเนี่ยบริเวณบ้านเฮาไปที่บ้านเฮานี่ล่ะมันเอาไปเฮ็ดแห่งของเจ้าของผัดพ่อแห้งล่ะอืมทําตัวซะก่อนเอาหัวมาใส่เจ๋ยเดี๋ยวก็จะดันตัวแต่กระเป๋าออกมาดิประตูมันเด้งเข้าในน่ะโอ้ยเอาให้มันตรงๆนะฮะมันหนีออกมาเออมันติดๆเนี่ยจุดแล้วก็แล้วไม่ก็จะขี้เนาะโอ้ยหนูกลับไปเนาะตรงกันป่ะเอามันยิงเลยโอ้ยพี่สนิทเออโอ้ย
เบิ่งนี่เด้อมือข่อยน่ะมือกูแห้งหลายใส่กับหัวเลยนี่ทำเท่าโอ้ยใส่กับหัวเขาโมเมนต์ไม่ต้องมาทางนี้อีกแล้วโมเมนต์ไปไหนครับแค่นี้อยู่จริงถอดมันปีนมาให้ผีมันกลับมาได้เอาเนี่ยนี่ละเออเนาะเออมันปีนออกมาให้มันได้อืมเอาละเราต้องเสียอธิบายถ้าเขาเข้าใจสิอธิบายให้เจ้าฟังว่ามันคลิกกันล็อกถึงจะได้ใส่ตัวล็อกให้องค์ประกอบครับจะยิ้มว่าล็อกอีหยังอยู่นี่นะเอาไม่ใส่มันเหมือนเออไม่เชื่อละบ่ได้ยินใส่เพิ่มทีเวลามึงมาเขย่าได้ใส่เขย่าเขย่าก่อนมันเข้ามาแล้วหนีได้จ้าเอาล็อกเชื่องล็อกแต่เอาสามีเขาจับจับทุกการจับก็เห็นเขาล็อกเชื่องล็อกแต่เอาฮะมันใส่ก็ได้ครับผีเขาจะใส่เชื่องค่าแบบนี้เขาใจเย็นเลยก็ไม่ใส่สีตัวเด่นเขาต้องใส่ครับฮะใส่ล็อกใส่เขาใส่เขาแล้วใส่เป็นซะเดี๋ยวไปเนี่ยครับมันโดเมนเธอเสียมาขยับ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 กระชายตัวหืมตรงนี้ว่าเบิ้งมันได้ไหมครับเดี๋ยวเอาไว้สักก่อนเจ้าของมากก็ต้องอธิบายเจ้าฟังเด้อใช่ไปเด้อเข้าใจอยู่บ่เข้าแล้วเอาตัวก็ต้องอธิบายไม่เห็นด้วยมันเฮ็ดจังไหนเขาได้ติดตั้งแล้วถอดออกมาเดี๋ยวมันสิพุ่นมันสิบ่สวยเดี๋ยวน้องทุกกี้ก็อุ้ยปากกาไม่แง่เข้าประเด็นนี้แง่เข้านี่แล้วนี่เอามาใส่ใส่ด้วยเพื่อนเนี่ยเอาในช่วงไหนช่วงไหนช่วงใกล้กว่านู้นเอาไปตุ่มยังหันแล้วใส่เพิ่มเพื่อนจ้ะมันมดตุ่มเนี่ยไปเบิ้งดูผู้ไปเบิ้งไกลๆผู้มันเหมาะสมอยู่บ่ลงมาอีกอีกเอาลงมาครึ่งเลยนี่บ่เอาลงมาอีกเอาละนะใหญ่เยอะนะประมาณนี้นะอันนี้มันตรงอยู่ตรงกันมั้ยบ่เอ้าเงียบเลยมันปิ่นมันอันนี้อยู่พี่เล็กโมเมนต์อันนี้บ่พอให้พวกที่ใส่แบบนี้โมเมนต์บ่แม่นอยู่บ่ดูแบบนี้พอก็บ่เคยมีนั่นพอโอเคโอ้บ่เคยมีเลยอ่ะแบบนี้ละเดี๋ยวนะนี่ก็โมเมนต์ของมันอยู่บ่
พีกแล้วปีนมันต้องปีนขึ้นปีนขึ้นบ่ได้บ่ได้มันบ่ล็อกตัวนี้ปีนขึ้นปีนขึ้นเดี๋ยวซีเรียสพี่พลาดแล้วต้องแก้ม้วนเวียนไปเดี๋ยวเข้าหูเข้าเดี๋ยวเราซื้ออะไรมาสมาจะเจ้าของซื้ออะไรมาก็ต้องติดก็น่าจะติดให้มันเป็นประโยชน์ที่สุดนะครับเสียตังค์นะครับเดี๋ยวก็มาดูอะไรนี่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับพี่นี่ไม่รู้ครับสายยูหรือเปล่าสายยูใช่ไหมครับไม่ใช่อะไรครับอยู่บ้านผมก็ไม่เคยมีนะ บ้านที่เมฆเคยมีไหมครับไม่มีครับผมใช้เสียบปากครับก็ติดตามดีกว่าไม่ติดนะครับเดี๋ยวโอ้มันหัวมันเลยโอ้หัวมันจะใส่รถใหญ่ปะดูผมต้องขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสำหรับประตูเดี๋ยวนี่มาจุบนี่มาจุบบ่อันนี้ดิอ๋อแต่ไม่เป็นไรเราได้จับต่อกับมือดึงนะครับดึงด้านหน้าด้านหลังทำไมอุปกรณ์นี้มันเยอะจังเลยครับเอาไปเสียงหมดเอาไปเสียงมันไม่ใช่อะไรนะครับอุปกรณ์ประตูหนึ่งนี่มันเยอะจังเลยนะครับประตูด้านหน้าสำคัญนะครับนี่ครับผมนี่ล็อกนี่ล็อกอันนี้ก็ล็อกนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากเปิดรับลมเย็นๆนะครับเนี่ยเราใส่นี่เข้าไปเปิดดีปั๊บเนี่ยประตูมันจะไม่เปิดนะครับ
อะไรเปิดปั๊บไม่ใช้งานก็ถอดออกขอปั๊บได้เหมือนเดิมนะครับบอกแล้วนะครับชัวร์แน่นอนบริษัทนี้ลูกจ้าเดซ่าชั่วโมงเดียวโอ้ยเหนื่อยเลยมันกระดูกกระเดียวโอ้ยนี่คือว่าโอ้ยนี่คืออะไรวะก็ชิมายจริงๆเลยครับโอ้ยโอ้ยเฮ็ดเฮ็ดปวดกระบาลเนี่ยเอ๊ะนี่ดิเอาใส่ลวดเพื่อความเหมาะสมเอามากๆแบบเดี๋ยวดูเลยตรงมาตรงแม่ก็กินไว้ตัวหนึ่งเลยมันก็มีน็อตมันบ่อนนี่น็อตมันอันนี้พดน็อตน้อยๆนะดำๆน่ะนั่นน่ะเออมีอยู่น่ะมีมันเหี่ยวด้วยตรงนี้แปดตัวก็มีอยู่สี่ตัวเขียนมาเรียนนะโอ้มันสองกล่องด้วยมันสองกล่องยังไงเขียนให้มากกับให้กบได้เครื่องมือเอียงก็ได้เยอะโมดิฟายเอาโอ้ยตายตายตายตรงอยู่ป่ะบ่ตรงก็ยิบเข้าไปซะก่อนเดี๋ยวเบอร์เอาเนี่ยให้มันเข้าไปซะก่อนเออรอมันเข้าซะก่อนเร่งรวดตรงมาวัดวัดเอาเอานี่วัดจบเกียร์เอาต้องวัดดอกนี่มาวัดมาวัดอีกรับสายตาเลยสามเซนพูดหน่อยเอาพอดีสามเซนสามเซนเย็บตัวตรงข้ามนี่เอาอย่างนี้มันมาตรฐานเนี่ยจับผู้ใดละมาตรฐานนะผมบอกเอาเอาด้ามไขควงนะตอกตอกอุปกรณ์นะตอกเข้านะเอาไปเจดามดิโอ้ยเอาเงี้ยเข้าเงี้ยเข้าหูนี่เงี้ยเข้าหูเออจับเอามันฉีดรุดกระเบื้องเอาออกเอาออกด้วยมันขันให้เดี๋ยวมันตู้
นะมันหนีบพอจะย่ำให้ใช่ไหม